และในขณะเดียวกันก็คือให้ยังไงให้ถูกการด้วยเป็นการละทานด้วยเพราะเป็นการให้ถูกการถูกเวลาคือเวลานี้เป็นเวลาที่ผู้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะพระสงฆ์จาริกมาใช้สถานที่นี้เลยกลายเป็นการละทานเป็นการละทานประการต่อมาก็คือว่าให้โดยสละขาดให้โดยสละขาดไม่ยึดติดด้วยมัจฉริยะหรือความตนีความหวงแหนก็เรียกว่าให้สละขาดประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่มีทิฏฐิมานะว่าจะไปอวดว่าเออเราให้มากเราให้น้อยเราให้เด่นเราให้ของดีเราให้ของเลิศไม่ได้คิดให้เพื่อเกื้อกูลกับกระแสชีวิตของผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติจริงๆดูความเหมาะสมให้หลากหลายเราจะสังเกตว่าอาหารเนี่ยหลากหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะดูว่าสิ่งไหนที่จะสปายะแก่ตัวเองที่จะเกื้อกูลต่อกระแสชีวิตของตนเองเพื่อจะสะดวกต่อการที่จะไปประพฤติปฏิบัติในการที่จะทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เห็นว่าการให้เนี่ยหนึ่งให้ด้วยศรัทธาท่านทั้งหลายจะได้อะไรให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายยังไม่พ้นจากวัฏทุกข์เพราะการปรารถนาการให้ก็คือต้องการจะพ้นจากสังสารวัฏนั่นแหละแต่ถ้าท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยท่านจะมีบุตรมีบริวารมีทรัพย์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เลิศเพราะมาจากจิตที่ผ่องใสฉะนั้นจิตที่ผ่องใสบรรจงประณีตตกแต่งเครื่องไทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ในการให้เนี่ยจิตที่ประณีตจิตที่เลิศจิตที่ผ่องใสจิตที่ศรัทธาเชื่อมั่นก็จะไปตกแต่งกระแสชีวิตของท่านตกแต่งกระแสชีวิตถึงท่านเมื่อท่านได้อัตภาพกล่าวคือรูปขันธ์เป็นต้นท่านก็ได้รูปขันธ์ที่ประณีตแม้เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็เป็นขันธ์ที่ประณีตไม่เป็นขันธ์ที่หยาบเหมือนขันธ์ของอบายสัตว์อบายสัตว์เนี่ยขันธ์ก็หยาบมากรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอัตภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเสียงร้องก็น่าเกลียดน่ากลัวกิริยาท่าทางก็น่าเกลียดน่ากลัวแต่ท่านทั้งหลายให้ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยอัตภาพของท่านก็จะเลิศทีนี้กุศลกรรมตัวนี้ไม่ได้แต่งแค่อัตภาพตนเองแม้ท่านได้บุตรได้บริวารท่านก็ได้สิ่งที่เลิศๆแม้ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายท่านก็ได้ของที่เลิศๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มยาและอาหารท่านก็จะได้ของที่เลิศๆอะไรเป็นตกแต่งก็เจตนากรรมของท่านไงที่ทำด้วยจิตที่เลิศด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยจิตที่ผ่องใสฉะนั้นสิ่งอลังการะทั้งหลายก็จะมาประดับประดาแวดล้อมท่านนั้นท่านต้องมนสิการให้ดีนะว่าหนึ่งเมื่อได้อลังการะในการที่จะตอบสนองกระแสชีวิตท่านท่านก็จะไม่ติดสิ่งเหล่านี้และจะทำสิ่งเหล่านี้น้อมในการที่จะเจริญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านต้องตั้งอัธยาศัยไว้เพราะเป้าหมายของท่านคือการบรรลุอริยมรรคอริยผลคือพระนิพพานเหมือนในพานเนี่ยเหมือนในพานนั่นแหละเข้าป่าร่าเนื้อเป้าหมายของในพานเมื่อได้เนื้อมาแล้วเนี่ยในพานก็ต้องการอะไรต้องการแบกเนื้อเนี่ยที่จะต้องเอาไปขายในตลาดและได้ทรัพย์แต่ในระหว่างทางในพานไม่ปรารถนาก็คือเหลือบและแมลงวันและยุงเป็นต้นที่มันจะไต่ตอมมันได้กินทรัพย์สมบัติทั้งหลายบริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเลิศๆทั้งหลายเหมือนเหลือบเหมือนแมลงวันมันตอมท่านทั้งหลายถ้าท่านมัวปัดมัวหยุดไม่ยอมเดินต่อไปที่ส่วนจริงท่านก็เน่าเนื้อก็เน่าก็ไม่ได้ไปขายท่านก็ตายอยู่ในสังสารวัฏอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเราก็ต้องเตรียมใจไว้เนี่ยท่านก็ได้ให้แล้วสิ่งที่เลิศประการต่อมาคือท่านให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยจิตที่นอบน้อมยกจิตอันประเสริฐที่ประกอบด้วยความเชื่อมั่นเป็นต้นจิตนั้นเป็นไปด้วยความสงบให้ด้วยจิตที่เบาจิตที่สะอาดจิตที่สงบให้ด้วยจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่หวั่นไหวก็เรียกยกจิตอันประเสริฐเหล่านี้จิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่มีของเสียจิตที่ไม่เปราะจิตที่ไม่สอบจิตที่ไม่ป่วยยกจิตที่เป็นไปกับปัญญาด้วยให้เราให้ด้วยจิตที่เป็นไปกับปัญญาความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่เราให้ด้วยฉะนั้นที่ให้ด้วยความนอบน้อมท่านจะได้อะไรถ้าท่านมีบุตรมีบริวารทั้งหลายมาเกี่ยวข้องในกระแสชีวิตของท่านต่อไปบุตรบริวารของท่านเนี่ยจักว่านอนสอนง่าย
จะอ่อนน้อมต่อท่านจะเชื่อฟังพระคำสอนของท่านจะเชื่อคำแนะการแนะนำของท่านฉะนั้นการให้ด้วยความนอบน้อมก็ให้มาด้วยการมีบุตรมีบริวารมีญาติมิตรมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเขาก็จะน้อมหูน้อมโสตะเนี่ยน้อมหูน้อมฟังน้อมใจที่จะฟังพูดอะไรก็ไม่แข็งก็ไม่กระด้างนี่ไงตัวกุศลกรรมก็จะให้ผลท่านทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าท่านได้ให้แล้วประการต่อมาก็คือว่าให้เป็นกาลทานการให้ที่เป็นถูกการถูกเวลาเวลาพระท่านจาริกมาเวลาผู้ปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติโอ้โหเป็นการที่เหมาะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ของใหม่อะไรดีอะไรเลิศเราก็จัดเห็นไหมเป็นการละทานในการที่ท่านจะเดินทางมาในการที่ท่านจะไปในการที่ท่านเจ็บป่วยเราให้ของที่เหมาะถูกการถูกเวลาถามว่าทำไมท่านอัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็นปฐมสาวกนี่ไงเพราะการละทานนี่แหละทำไมท่านจึงได้ปฐมสาวกทำไมท่านจึงได้เจอพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงได้บรรลุได้เหมาะแก่การเหมาะและสมัยทำไมในสังสารวัฏที่ผ่านมากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายจึงไม่ได้เข้าอยู่ในการที่เหมาะที่สมัยใช่ไหมนี่กาลทานกาลศีลเป็นต้นเหล่านี้มันเหมาะต่อการที่จะสมปรารถนาคิดอะไรก็สมใจอยู่ในบ้านนึกอยากจะกินอะไรเปิดตู้เย็นมันก็มีบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์ก็จริงเปิดอะไรมันไม่ก็ผิดหวังตลอดฉะนั้นกาลทานเนี่ยเป็นเขตแห่งความสมหวังของท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ทําแล้วได้เพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าแล้วท่านทั้งหลายก็ไปน้อมนึกไปคิดพิจารณาประการต่อมาคือว่าการให้ที่เป็นการสละขาดไม่ยึดติดหวงแหนด้วยตัวมัจฉริยะด้วยความตนีท่านเปิดใจกว้างขึ้นมาคนตนีในใจแคบอึดอัดคับข้องแต่คนที่ตัดความตนีตัดมัจฉริยะได้จิตมันเปิดกว้างออกมาโลภะก็ไม่ยึดติดที่วัตถุสิ่งของโทสะคือความตนีเนี่ยก็ไม่หวงแหนจิตก็เปิดกว้างพร้อมที่จะเป็นฐานของปัญญาในการที่จะวิจัยเห็นเหตุและผลฉะนั้นการให้โดยการสละขาดเนี่ยเมื่อท่านมีบุตรมีภรรยามีทรัพย์มีของมากมายที่จะให้ผลในกระแสชีวิตของท่านท่านก็จะเป็นคนที่กล้ากินกล้าใช้กล้าบริจาคมือท่านก็จะสะอาดไม่แปะเปื้อนท่านก็จะไม่หมักหมมด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นกล้าที่จะสละกล้าที่จะให้กล้าที่จะทำความดีกล้าที่จะให้ทานไม่เป็นเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์การให้โดยการยึดติดหวงแหนนี่แหละที่สุดจริงๆมีทรัพย์มาก็มาเดือดร้อนเพราะทรัพย์มีบุตรมาก็มาเดือดร้อนเพราะบุตรมีบริวารก็มาเดือดร้อนเพราะบริวารเพราะหวงเพราะหวงถึงแม้ท่านทั้งหลายได้เป็นนักบวชมีสัตถิวิหาริกเยอะท่านก็ไม่ติดสัตถิวิหาริกเพราะการให้โดยสละขาดนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้แหละและที่สุดจริงๆเนี่ยมันจะสละขนาดว่าท่านจะไม่หวงแม้อัตภาพนะจาคะตัวนี้ท่านจะกล้าสละขันห้าทิ้งกล้าจะสละกิเลสทิ้งและกล้าจะสละภพทิ้งและที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งอนุปาทาปรินิพพานนี่ไงคือการให้สละขาดจงฝึกก็ไว้แล้วก็น้อมว่าเราได้ทำแล้วแล้วก็จงทำให้ต่อเนื่องประการต่อมาท่านทั้งหลายได้ทำก็คือการให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นการให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก็จิตมันไม่กระทบกระทั่งไม่เป็นไปด้วยตัณหาไม่เป็นไปด้วยมานะไม่เป็นไปด้วยทิฏฐิโดยเฉพาะทิฏฐิและมานะมันคิดที่จะกระทบกระทั่งมันยกตนชูตนเนี่ยนะเราไม่ได้ให้อย่างนั้นแล้วก็ให้ด้วยจิตที่เห็นผิดจิตแข็งแกร่งท่านไม่ได้ให้อย่างนั้นท่านให้ด้วยจิตที่อ่อนโยนและด้วยจิตที่เป็นไปกับเมตตาจิตที่เป็นไปกับกรุณาเห็นไหมยามที่ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปปกติมีกระแสชีวิตเป็นปกติท่านก็ให้ด้วยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนในยามที่กระแสชีวิตของผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็ให้ด้วยกรุณาเห็นไหมให้ด้วยกรุณาทำอย่างไรเนาะท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีกระแสชีวิตที่พ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากไข้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บก็พยายามหาสิ่งของที่จะเกื้อกูล
นี่ท่านพวกนี้เจ็บคอนะผู้ปฏิบัตินี้เจ็บคอปวดไหล่ปวดหลังแล้วก็พยายามที่จะเกื้อกูลนี่ก็เรียกว่าให้ด้วยจิตที่อ่อนโยนไม่กระทบกระทั่งและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปคิดอวดคนนั้นคนนี้ประการต่อมาคือให้ด้วยใจที่เป็นไปกับมุทิตาในยามที่ผู้ประพฤติปฏิบัติโอ้โหมีการขัดเกลามีการกระทําใจก็เป็นไปกับพอยินดีส่งเสริมแล้วก็ให้ด้วยมุทิตาพอยินดีส่งเสริมแล้วเข้าไปสนับสนุนสภาพจิตใจที่เว้นจากอคติไม่ให้โดยลำเอียงเพราะรักเพราะความโกรธเพราะความกลัวเพราะความหลงทั้งหลายก็จิตก็ไม่เป็นไปกับการกระทบกระทั่งลักษณะนี้ผลจะตามสนองกระแสชีวิตท่านทั้งหลายก็คือว่าเมื่อท่านได้บุตรได้ภรรยาได้ญาติมิตรได้ทรัพย์ของท่านก็จะไม่ถูกกระทบกระทั่งด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมแผ่นดินจะไม่ถล่มราชาจะไม่ริบไม่ยึดทรัพย์ของท่านเป็นต้นเหล่านี้โจรก็ไม่ปล้นของในบ้านทั้งหลายเก็บไว้ยังไงมันก็ไม่หายเพราะไม่ถูกกระทบกระทั่งเพราะมันให้ด้วยการไม่คิดกระทบกระทั่งใดเลยเนี่ยแต่ถ้าหากตรงกันข้ามมันจะเป็นไปด้วยการกระทบกระทั่งเห็นไหมว่าหนึ่งเราให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเราก็ได้ผลดีเลิศสองให้ด้วยความนอบน้อมเราก็ได้สิ่งที่นอบน้อมตามมาประการต่อมาให้เป็นกาลทานก็เป็นคนไม่ผิดหวังที่สุดจริงๆชีวิตของเราก็จะพ้นทุกข์ได้ในอย่างแน่นอนเพราะเราตั้งใจไว้เราจะเป็นผู้ไม่ผิดหวังเป็นต้นให้ด้วยการสละขาดก็ไม่ยึดติดในทรัพย์ไม่ยึดติดในภพในไม่ยึดติดในขันธ์ให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยเมื่อมีทรัพย์มีบริวารทั้งหลายไม่ถูกภัยทั้งหลายมาทําให้วิบัติไปโดยพลันก่อนให้ก็ดีใจนี่มีใจเป็นของตนนะอัตมโนเนี่ยก่อนให้ก็ดีใจแปลว่าอะไรสามารถตกแต่งจิตได้ปรุงแต่งจิตให้ชื่นใจได้ขณะให้ก็เลื่อมใสสามารถที่จะรักษาความผ่องใสความเลื่อมใสความเชื่อมั่นให้อยู่ในตนได้คือรักษาเรามีใจเป็นของตนก็ปรุงแต่งใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้เจตนาความจงใจความตั้งใจและให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาเพื่อจะน้อมเข้าสู่ศีลน้อมเข้าสู่สมาธิน้อมเข้าสู่ปัญญาเป็นต้นเห็นไหมตรงนี้ก็คือเราก็เนี่ยลักษณะนี้ท่านได้เป็นผู้ให้อะไรให้ความเป็นผู้มีอายุในความเป็นผู้มีอายุนั้นก็จะส่งผลให้กระแสชีวิตของท่านเป็นผู้มีอายุยืน